สวัสดีครับพี่น้องนะครับผู้รับชมทางช่องตามห้อยอารยธรรมนะครับพี่น้องครับตอนนี้ผมอยู่ที่นะครับห้องอัดของอาจารย์ลินนะครับศาลาเล็กคอร์ดนะครับห้องอัดอาจารย์ลินแมนซือวาซีบศาลาเล็กคอร์ดกับอาจารย์นะครับนะครับตอนนี้เราจะมาให้ทุกท่านนะครับได้ฟังนะครับโปรเจกต์พิเศษนะครับจากอาจารย์สนชัยนะครับซึ่งไห้นักร้องนะครับเจ้าปานทิพย์กับไห้ไส้อันนั้นใจดีนะครับเป็นผู้ร้องมาแล้วนะครับมาแล้วเสียชีวิตแล้วมรณะดับขันตายบ่มีวันกลับป่วยขึ้นไปได้คนโปรดิวเซอร์ไงโปรดิวเซอร์ที่เหลือยังทางคือวิญญาณดอกของพี่ถ้ารู้กี่เอิ้นสักหน่อยนาไทยถ้ารู้กี่เอิ้นสักหน่อยนาไทยจำไว้เจ้าอย่าลืมเจ้ายาวอย่าลืมสองกุมารนอนหน่อยจะได้ปล่อยวางป่าเพียงตะน้อมบุตรตาให้ใหญ่สูงเด้อน้องอันนี้อาจารย์ลินนะครับกำลังใส่สร้อยอยู่นะหนึ่งสองสามตอนนี้ก็กำลังใส่เสียงก็ใส่ซออยู่นะครับใส่ซอตอนนี้ดวงวิญญาณของทารุกีสิเอิ่นสังเมียกับลูกทารุกีพวกนี้เป็นทารุกีสำรองวิญญาณอะไรล่ำนาปัตตาจะลากับลูกก่อนแล้วจึงมองฟังเบิ่งพี่น้องฟังเบิ่งแล้วจึงมองวนเบาฟังฟังรับมีแล้วเดี๋ยวเสร็จฟังไอ้ปัตตาจะลาดกับท่าลูกผีเกี่ยวผ้าราศีกันในส่วนใหม่ก้อนสีตายบ่มีวันกลับป่วยขึ้นไปลุ่มซ่อลุ่มแค้นฉากนี้คือฉากยังไงฉากนี้คือฉากตอนท่าลูกผีตายท่าลูกผีตายไปฟันต้นไม้เอาตายคือล่ำใดดวงวิญญาณล่ำตีดวงวิญญาณสิบ่ได้ล่ำอยู่หน้าเวทีในเวลาแสดงเนี่ยเขาสิไปล่ำอยู่ทางลืบเขาเรียกว่าลืบนะลืบเป็นยุคสั้นๆทั้งสี่นะสามสั้นสมัยเก่าเนี่ยไปลืบอยู่ทางลืบแสดงว่าขันหน้าเวทีหน้าเวทีฉากนี้คือบ่มีแต่ว่าล่ำล่ำอยู่ทางในพี่ทางในไฟไหวบึกวาบไฟแบบไอ้เขาเรียกว่าเมฆบังเมฆอ่ะนะไหลจากคู่ปัตตาชราใช่ไหมที่ทารุกีที่ทารุกีดูกันสิครับพ่อได้ยินเสียงนะนะคือยังคล้ายๆก็แบบว่าเราไปปัตตาจาราก็ได้ยินเสียงพี่เอิญนี่ล่ะให้เพื่อนสอบจ่อไปล่ำซะเด้อเรื่องนี้สิ้นความหวังไม่ได้บ่มีนะแม่มันได้เสียบีดเลยบัดนี้เนี่ยโอ้เพราะว่าคนอันคนยังรับมามวนอยู่เนาะท่าลูกขี้นั่นท่าลูกขี้สมัยเก่ามันก็รับมามวนเนาะมันก็รับสมัยเก่าซ้อกับบ่ได้สีดูซ้อกับบ่ได้สีดูบัดนี้เนี่ยสิว่าอันใดให้ใหญ่สูงเด้อน้องให้ใหญ่สูงเด้อคิดอะไรอันนี้คือเป็นรับน้ำทำน้ำแบบสมัยเก่าอีดีพี่น้องซึ่งมันต่างกันกับอันทำน้ำขวัญกันปัจจุบันนี้เลยเด้ถ้าว่าขันเนี่ยบอกคือเล่านี่บ่ได้ล่ำบ่ได้เพราะว่าล่ำบ่เป็นครับล่ำไหนวันล่ำเพิ่นนี่ก็ก่อนล่ำก็มันเขียนแบบคู่มือวันล่ำเพิ่นนี่สิไทยแบบเขียนบาลีมาใส่อันนั้นอันนี้มาใส่ครับเอาผ้าหยามาใส่เอานั่นเอานี่มาใส่ทำไมอาจารย์ครับตุ๊ดตาใหญ่สูงเด้อน้องจันลินนะครับเป็นผู้ควบคุมนะครับบนเรียนบ่มีวันใดเกิดเจ้ายาวผู้สอนมาติขาลูกปีเดือนล่ำอยู่บนเวทีมันสีแบบนี้จำเอาไว้ผู้แสดงเนจาผู้แสดงเนจาตอนนี้ผมอ่านหนังสือล่ำอยู่ครับแสดงว่าก่อนนี้ไม่ต้องท่องยากแล้วเนาะท่องยากเบิ่งหนังสือเอาไปล่ำอยู่หน้าเวทีพอมาล่ำอยู่หน้าเวทีน้องพี่นี่นะครับพี่น้องอันนี้คือ
โอเคสัมผัสแน่สัมผัสหนึ่งก่อนแน่เป็นในแน่ครับอาจารย์เป็นยังไงนะครับเพ่งเพ่งยังเกาะเพ่งยังเกาะรักชั่วนิรันดร์ปัตตาจาราปัตตาจารารักชั่วนิรันดร์รักชั่วนิรันดร์ทารุกีปัตตาจาราทารุกีครับการรักชั่วนิรันดร์มันมีสองพาตนี่มันเป็นการผสมวงเออตอนแรกว่าสิใส่เป็นผมโง่แหละแต่ว่าแบบนี้มันเอาหลอกเฮามีกินตรงต้องเอากินอีสานของมันเซมเปิ้ลเนี่ยฟังได้บ่ครับอาจารย์เซมเปิ้ลเนี่ยฟังจักหน่อยแน่เอากินไอของดนตรีอีสานของมาเพราะเฮาเป็นมะลำแม่นบ่แม่นๆครับโอ้อันนึงก็ให้มันนี่คือไอเดียการเล่นดนตรีแต่ว่าพวกไปแน่น่ะมันเป็นวงคอมโบไงวงแบบวงไงน่ะแต่ว่าวันนี้เอาวงมันเป็นแบ็คกราวด์แบ็คข้างหลังของดนตรีพื้นบ้านครับเอาพวกเป็นที่ไปเล่นสดเป็นเป็นแบ็คกราวด์งั้นเป็นข้อซื้อเป็นแต่ข้อแต่ว่าดนตรีหลักจะเป็นพวกพิณโป่งมันมีกลิ่นไอพิณโป่งมีแค้นมีโบดครับให้มันเป็นอีสานแท้อีสานแท้แล้วลองฟังเบิ่งฟังเบิ่งพี่น้องฟังนี่มวนอยู่ด้วยครับมวนอยู่ปัตตาจาระต้นนี้ยังมาต้นนี้ยังมาตอแหลแท้ไอ้ท่าลูกกี่บ่มักคนตอแหลเด้ขั้นบ่จริงจังบ่ขั้นบ่เอาจังหวะปัตตาจาระเสียไอ้จังนำกี่เต่ามาได้ปัดไข่ท่าลูกกี่คือบ่ให้เว้าตั้งแต่ที่แรกกันบ่แม่นนี่เขาสิไปเล่นหน้าเวทีอ๋อมันบ่ไม่ได้มีความเฮาอาจารย์ลิ้นว่าตอนไปเล่นนี่มียังไปเว้าอ๋อจะไปเข้าเพลงบ่บ่ล่ําเป็นตาเอาไปโชว์อยู่ได้เนาะไอ้สารหายเวชโชว์เลยให้เป็นลูกจ้างมาลงรักงานเจ้านายใจดีเป็นคนสันธานอย่างทารุจีแต่มอบรักนี้มีค่าลงรักเขาแล้วจะรวยหรือจนให้รักนำพาสาวปัตตาจารารักพี่เท่าฟ้าอายตาจารานี่ลงมาเบาพี่คนรับจ้างมาลงรักนางนายจ้างยามนี้ปัตตาจารายทารุจีจะครองรักนี้ให้อมตะเชื่อได้อย่างไรพ่อแม่เธอห้ามไม่ยอมลดละน้องจันนี้ตามพี่ไปเลยละขอสัญญาจะตามพี่ไปไม่เชื่อคนดีโปรดิวเซอร์ของเราพอใจสองเรารักกันงั้นไปตามพี่ก่อนพรุ่งนี้จะเข้าพักวันเราสองจะมีตามกันสร้างรักนี้นั้นให้ทรงคุณค่าไอ้ทารุจีน้องปัตตาจาระเราจะรักกันชั่วฟ้าให้โลกเอ่ยว่ารักทั่วเรื่องเลยครับหมอลำผู้ใดอยากได้เสื้อว่าตัวเองเล่นได้มีความมั่นใจกับเรื่องนี้นั่งเอกยืนนั่งเอกนี่ไฮเลยล่ะนั่งเอกต้องเก่งเก่งนั่งเอกไฮเลยเพราะว่าก่อนหลายที่สุดแม่นั่งเอกปัตตาจารานะครับเรื่องนี้นะครับเป็นบทประพันธ์ของอาจารย์สงวนสักรุ่งเสน่ห์นะครับครูบาอาจารย์ที่เพิ่นเฮ็ดให้เพิ่นมอบมาไว้ให้อันนี้คือล่ําจบเรื่องบ่นี่ล่ําจบเรื่องจบเรื่องเลยแม่นบ่เออจบเรื่องเลยอยู่ในนี้ผู้ใดอยากเอาไปล่ำผู้ใดเองก็ต้องถามซะก่อนเพราะว่าเฮา
ลิขสิทธิ์อยู่ในนี่นะครับเล่นนาเวที่นี่ตัวผู้หญิงต้องเก่งนางเอกนี่ต้องเก่งนางเอกนี่ต้องเสียงเนี่ยเพราะว่าเมิดขึ้นเลยได้นี่เพราะว่าเมิดขึ้นแต่ว่าก็ต้องความจำดีนะแมนต้องย่นย่อต้องย่นย่อในปัจจุบันนี่มันบ่มักแบบนั้นเด้ส่วนมากก็มักแต่เตยเออแต่เตยต้องย่นย่อสำคัญสำคัญของสำคัญสำคัญก็ได้คือกันเพราะว่าอยู่ในนี่สมบูรณ์แบบเฮาสิไปกั้นกองเฮาสิไปขัดแบบใดเฮาสิเสริมแบบใดเฮาสิตลกแบบใดนักแสดงแบบใดเสริมใดแต่เนื้อเรื่องเดินเรื่องที่นี่จบนะครับตัวนี้มันจะเป็นฉบับสมบูรณ์จบลงไปเมื่อกี้นี้เพลงอันปัตตาจราท่าลูกีปัตตาจราท่าลูกีชั่วนิรันดร์รักชั่วนิรันดร์นะครับเดี๋ยวได้ฟังกันแน่นอนพี่น้องนี่ล่ะแต่ชอบอันมากๆเสียงนักร้องคือเสียงนักร้องผู้ชายกับผู้หญิงมันสิเป็นโทนโทนเสียงเดียวกันแม่นกลมกลืนกันอันนั้นใจดีนี่เราก็สิเสียงออกแหลมๆจังหน่อยแม่นเจ้าปานทีก็ออกเสียงแหลมๆจังหน่อยครับเพราะว่าเฮาคัดแล้วเพราะว่า1ใจเฮาอยากจะสร้างลูกหลานบ้านไผ่สร้างศิลปินนักร้องซึ่งคล้ายๆก็แบบว่าตอนนี้ก็กำลังเพลงควางคัดมาเลือกกับเพลงควางอยู่กลางที่แรกว่าสิต่อมที่ระวัดเป็นผู้ร้องเพราะว่าต่อมที่ระวัดความสามารถบ่ถึงครับที่แรกก็ต่อมที่ระวัดความสามารถบ่ถึงพออย่างบ่ทีพออย่างบ่ทีพออย่างก็มันเสียงใหญ่มันหยังมันขาดบ่ถึงมันขาดบ่ถึงก็เลยแต่ยังมันเข็มขัดสั่นดีก็เลยขาดบ่ถึงนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เดี๋ยวได้ฟังแน่นอนนะครับเพราะว่าช่องของเฮาเนี่ยเฮาจะตามห้อยอะไรถ้ามีหลีเดี๋ยวเฮาสิลงเป็นไลน์ซิงก่อนบ่เป็นลงเป็นไลน์ซิงเป็นออดิโอก่อนให้ฟังแล้วบัดที่นี้เฮาก็สิมีการถ่ายเป็น MV ก็จะเป็นจังซั่นลำดับต่อไปเฮาจะถ่ายเป็น MV เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเฮาเขียนบทไว้เรียบร้อยแล้วอยู่ในนี่ผู้เฒ่าก็สิบ่ไปตามนี่แล้วก็ตัวแสดงนักแสดงสิเป็นผู้ใดก็จังติดตามเบิ่งเพราะว่าเรื่องนี้แม้แต่ตัวเองเนี่ยเขียนเพลงเนี่ยแล้วก็เบิ่งอันเรื่องไปพร้อมเนี่ยยังตาไหลเลยแล้วก็นางเอกเก่าได้นางเอกเก่าติดต่อมาแล้วนางเอกเก่าอยู่บ้านกู้สวนแตงกู้สวนแตงอำเภอพุทธิสงฆ์บ้านไม้ชัยพลสิไปเยี่ยมพยายามจักมือหนึ่งนางเอกเก่านะครับแล้วก็เรื่องนี้นี่เพราะว่าเฮาตั้งแต่เฮาเขียนเฮาฟังแล้วยังขนชิ่งลุกเลยในบ้านของมันด้วยทั้งมันแม่นั่นล่ะบ้านนางเอกเก่าคุณแม่วี่นะยายวี่เพิ่นยายวี่ในกลุ่มหมอลำเพิ่นก็ได้จักปีแล้วตอนนี้นั่งเองก็สิประมาณจัก70บ่ก็สิประมาณ70 70ปี70แต่ว่าเราก็เสียงดีอยู่เด้นึกเพราะว่าเฮาโพสต์ไปนี่คนบ้านเราเขามาเป็นเพื่อนเพิ่นก็เลยว่าโอ้แม่บี้เคยล่ําแม่บี้อยู่เฮาก็ถามไปจังซี่นี่เขารู้จักเลยเพราะว่า FC แฟนคลับเฮาแล้วก็เพื่อน Facebook ของเฮานี่ฟังได้อันนั้นก็ได้เด้ใน YouTube ก็มีได้มีคนเอาลงอยู่ก็มีคนเอาลงอยู่แต่ว่าตอนนั้นมันอัดแบบตั้งเทปอัดไว้ตารางนี่แหมบ่ได้มาอัดอยู่ในห้องแบบนี้เด้ครับแม่นคันอัดอยู่ในห้องแบบนี้นี่โอ้ยเสียงเราเนี่ยสิม่วนตะกี้มันบ่มีไงตะกี้มันบ่มีระบบแบบนี้เพิ่นไปล่ําสูงสุดก็ขึ้นนึงก็ได้ 5,000 บาทหมดวงหมดขนาดได้นี่รับงานตะกี้5,000บาทบ่ได้มาต่อปันกันได้ผู้ละจักบาทปันกันได้ผู้ละ65บาท65บาทบุคลากรบ่หลายคือบุคลากรก็บ่หลายคือจังซุมื้อนี้ซุมื้อนี้300 400พุ่นน่ะขนาดนึงนั่นล่ะแต่ว่าเรื่องล่ําเรื่องนี้น่ะถ้าผู้ใดเอาไปล่ําต้องเป็นนางเอกเก่งครับเอกเก่งเนี่ยหมายถึงว่าต้องเอาคันยกเปรียบเทียบเนาะเที่ยวเอาคนอายุบ่ต้องเปรียบเทียบกับ1น้องไม้เมืองชุมแพได้เสียงแบบนั้นได้2ชวีวันขันติคันเป็นรุ่นนี้อันนี้รุ่นเก่าแล้วอันนี้รุ่นเก่าๆไปแล้วรุ่นเก่าไปแล้วแล้วก็ถ้านางเอกปฐมผู้ใดนางเอกปฐมยายติ๋มยายติ๋มกสิทธิ์ยายเนียดนาผ้าน่ะสิได้ยายเนียดนาผ้าเนียดนาผ้าพญาแล่ก็ประมาณนั้นล่ะเสียงเพิ่นเสียงแบบนั้นเสียงไปเสียงเล่าโหนแบบนั้นอลัมปัตตาจราเนี่ยครับบัดนี้ฉากปัตตาจราฉากงูตอดงูหยังเนี่ยโอ้ยคนสิเหลือตัวเล็กน้อยอ่ะน้อยๆเนี่ยเล่นนาเวที่เนี่ยปั้นเขาใหญ่ๆเนี่ยมันเอามาปั้นใส่กันนี่ก็ปั้นบ่ได้เด้ฝนตกค่ําอ่ะปั้นเขาทั้งกินทั้งลําบากครับนี่ๆๆคือเป็นกรรมของปัตตาจราเทศกับพ่อกับแม่ว่าลูกนอกคอกบ่ฟังความพ่อความแม่ผีแก่เขาหมอนะลูกนี่คือเรื่องมันอยากให้ลูกทุกคนเนี่ยเชื่อฟังพ่อแม่จังสิได้ดีพ่อแม่เสียเอากับเศรษฐีผันมาเอายาจกคนจันท่านลูกจ้างจังซี่มันนี่ยังสิโพดกับพ่อกับแม่กับดอกกับเดียมันก็มีคติสอนใจในเรื่องของมันอยู่มีครับบ่แม่นแบบเฮ็ดเอาคู่มือนี่มันเป็นเรื่องที่สอนให้คนรู้ว่า
บุญคุณของพ่อของแม่บุญคุณแม่กับพ่อนี่อยากให้ลูกได้ดีมีฐานะบัดตอนลูกตกน้ำที่ประเทศไหนตอนลูกตกน้ำผู้หนึ่งลูกตกน้ำผู้สองเยี่ยวผันโชว์เอาไปยังเสียวันนี้ผู้ลูกตกน้ำเนี่ยพญานาคผันเอาไปเลี้ยงเป็นลูกพญานาคแล้วก็นั่นก็เป็นลูกพญาขุดคือพญาเยี่ยวนั่นแหละบัดในทั้งสองสินำหาแม่สีมาสู่ลบกันได้ป่ะเนี่ยสีมาสู่ลบกันพระอินทร์เพิ่นก็เลยลงมาบอกว่าพวกเจ้าเป็นพี่น้องกันบ่ต้องสู่ลบกันก็เลยดีกันระหว่างพญานาคกับพญาเกียวนี่แหละที่มาก็ฝากติดตามนะครับเพราะว่าเฮาต้องเฮ็ดเรื่องให้มันยาวนะครับโดยเฉพาะดนตรีนี่ก็ด้วยไอเดียของอันนี้ที่อาจารย์ลินเฮ็ดนี่ยังบ่ทันได้เสร็จสมบูรณ์ยังไม่ได้ใส่ดนตรีเสร็จสมบูรณ์นะครับอันนี้คือแซมเปิ้ลให้พี่น้องเบิ่งซื้อฟังซื้อใส่โบดใส่แค่นี่เรียบร้อยแล้วครับใส่โบดใส่แค่นี้ยังบ่ทันได้มิกมีไปถามไอ้มีถามอาจารย์ได้ระบุก่อนว่าโบดใส่เรียบร้อยแต่ละเราอยู่ใส่ได้ล่ะเอาเอาใส่เรียบร้อยแล้วนะบวชเนาะแค้นได้บ่ที่นี่แค้นก็เรียบร้อยแล้วเนาะได้เรียบร้อยได้ไล่พิ่นแล้วก็ได้ใส่แค้นบ่ได้พิ่นน่ะจังเป็นจังได๋มันบ่อีซี่เนี่ยว่าเฮาใส่ฟังไปแล้วฟังเพลงไปนําใส่แค้นไปนําใส่บวชไปนําบัดนี้มันอารมณ์เฮาเป็นได๋มันคิวเฮ็ดง่ายบ่เล่นง่ายบ่ดนตรีครับกันฟังแล้วก็บ่ลําเนาะเพิ่นประสบการณ์แม่นประสบการณ์หมอลำแต่มันก็ง่ายขึ้นแต่ว่าเสียงร้องเสียงเพลงเสียงหยังมาเนี่ยเฮาเฮ็ดโบดใส่เฮาเฮ็ดแค้นใส่มันเป็นได๋มันก็เลื่อนแล้วฟังบ่มันลื่นมันลื่นครับมันเฮ็ดง่ายครับเพราะว่าหมอลำเป็นจักออกแล้วจักออกมันเฮาก็เลยง่ายกันนําโอ้การสร้างการเป่าใส่ก็แม่นเฮ็ดให้ง่ายแค้นเฮาก็ใส่แล้วโบดก็ใส่แล้วอันนี้คือใส่จริงเรียบร้อยแล้วมันต่อไปขั้นตอนต่อไปก็เรียนดนตรีต่างๆครับบันทีลงแล้วแท้ซึ่งนะครับเครื่องสิว่าใส่นี่ล่ะของแท้ในเมืองขอนแก่นสิเสียงบวชแท้เสียงแค้นแท้อายุได้ของอาหารกินให้ของอาหารรู้จักกันมาเสียงพิ้นเสียงพิ้นเรือบาดเรือพิ้นนี่ล่ะคือของแท้ในเมืองขอนแก่นสมัยไหนลูกอายุน้องกันมากจนมาเล่าทักเล่าสวงอันนี้เฒ่าก็เล่าหรออายุหลายกว่าเบาหวานกินเนาะเฮ้ยคนเฮาที่จะเบาหวานนะครับเอาฝากเอฟซีไว้นะครับติดตามกันแล้วกันเพราะว่าเฮาเฮ็ดเรื่องนี้ก็บ่แม่นธรรมดานะครับอยากให้พี่น้องได้เบิ่งสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆโดยมั่นสมองของเฮาครับก็ฝากกันไว้ในห้องบันทึกเสียงนึงเอาแย่งไปเบิ่งโลกกว่าของบันทึกเสียงนึงแย่งแล้วที่แรกแอดมินนะครับอาจารย์รีฝากไว้ซะแอดมินฝากไว้ครับผมฝากพี่ฟังน้องกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ